ใส่น้ำด้วยครับเดี๋ยวจะพามาดูน้ำใสๆกับพืชน้ำที่มีก็สวัสดีครับผมพวกผมโฟมนะครับโฟมวันนานเดี๋ยวนี้เราจะไปสระบุรี2วัน1คืนกันนะครับก็ระยะทางก็จะไม่ไกลมากนะครับจากอยุธยาไปก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่แรกที่เราจะไปก็คือน้ำตกตายายนะครับทางเส้นเดียวกับพวกน้ำตกเจ็ดสับน้อยแล้วก็ดงพญาเย็นนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีน้ำตกตายายแบบนี้นะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเรามาแต่เช้าคนก็จะน้อยหน่อยนะครับทีนี้ก็จะสามารถถ่ายรูปแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนน้อยมากนะเพราะว่าจะเช้าเลยนะครับนี่นะคนน้อยๆเล่นเต็มที่ครับบอกได้เลยครับว่าถ้าอากาศร้อนๆไปเล่นน้ำนี่หายร้อนแน่นอนครับน้ำเย็นสบายใสชื่นมากครับเราก็สั่งอาหารมานั่งกินแล้วก็มาเล่นน้ำได้เลยนะก็เป็นการพักผ่อนที่วันดีเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็จะมีน้องปลาตัวน้อยๆเต็มหมดเลยนะครับบุรีนี่มันตกใกล้ๆกับเจ๊ฟ้าหน่อยเลยนั้นเราจะไปคาเฟ่เพลินทานนะครับคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ติดลำธารเลยนะครับมีร้านที่ติดกับลำธารลำน้ำนะครับแล้วเราก็จะมาเข้าสั่งอาหารด้านในนะครับด้านในก็จะตกแต่งให้แบบมินิมอลง่ายๆนะครับสวยๆด้านนอกมีที่ให้นั่งชมบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศเย็นมากๆเลยนะครับซึ่งข้างนอกที่เราเดินมาค่อนข้างร้อนแต่มาเจอเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะแล้วก็ลำธารอากาศค่อนข้างเย็นนะครับนั่งสบายมากเลยครับชิลๆไปแล้วก็สั่งอาหารมานั่งดื่มก็จะมีเครื่องดื่มมีอาหารมีขนมนะครับบรรยากาศเป็นไงครับมีแดดไอ้มีหมอกให้เราด้วยนะครับก็บรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีมีโซนพักผ่อนเยอะก็มีคนมานั่งเล่นนะมีคนมานอนครับเพราะว่าจะมีเป็นที่นอนที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะก็จะมีพักที่สวยงามนะใช่ครับสวยจริงๆนะผมว่านะลำธารสวยจากแวะคาเฟ่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักที่พักที่เราจะพักในวันนี้ก็คือไหมเหลืองนะครับบ้านไหมเหลืองนี่บ้านไหมเหลืองก็จะมีลำธารเป็นของตัวเองครับอันนี้ก็จะเป็นลำธารของบ้านไหมเหลืองที่สามารถคนที่เข้าพักแล้วสามารถมานอนได้นะครับอันนี้บ้านไหมเหลืองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูน้ำใสๆกับพืชน้ำที่มีตัวปลาเห็นปะตัวปลาไหมครับตรงนู้นปลาไหมครับนี่น้ำใสมากเลยนี่นะน้ำใสมากมีเห็นพืชพันน้ำฝนตกบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับมีเกาะกลางมีสะพานข้ามนะครับนี่นะครับน้ำใสมากเลยบ้านไหนและบ้านพักของบ้านใหม่เหลียงก็จะมีทรงประมาณนี้เลยทุกคนเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ใช่เครื่องอำนวยความสะดวกก็จะมีตู้เย็นทีวีที่นอนนะครับตู้เสื้อผ้าเก้าอี้โต๊ะนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องน้ำอุ่นอะไรประมาณนั้นไม่ยากครับผมให้เรียบร้อยแล้วก็วางจัดเตรียมของเสร็จแล้วก็มานั่งชิลนั่งพักกันในเต็มที่ครับสามารถสั่งอาหารมาทานที่นี่ได้ด้วยนะครับมันก็ไหวดีเด้อเห็นปลาเลย